ครับเรื่องเกี่ยวกับว่าเหมืองทองคำพิจิตรนั้นปลอดภัยหรือไม่ผมว่าเรามาฟังท่านเจ้าอาวาสวัดเขาหม้อสามัคคีซึ่งอยู่ข้างๆเหมืองมา20กว่าปีแล้วฟังดูนะครับว่าท่านเห็นว่าปลอดภัยอย่างไรนะครับแต่ว่าพวกเรามีนะโอ้โหอย่าไปว่าแต่หมู่9เขาหม้อเลยในประเทศไทยมีทั่วโอ้ครับในกรุงเทพก็มีโอ้ใช่ครับใช่มั้ยครับผมผักกาดผักอะไรเนี่ยมันเอาไปจากไหนมันก็ไปจากบ้านนอกน่ะใช่มั้ยครับตลาดไทยโอ้สารพิษทั้งนั้นเออลำสินเนี่ยนะปากคลองตลาดมันก็เอามาจากบ้านนอกเท่านั้นเอาไปนั่นนะแม่ค้าเนี่ยมันนั่งขายอย่างเดียวครับใช่มั้ยใช่อย่าไปหาโทษสุ่ม4สุ่ม5ว่าเออคนตายมีแต่ขมอนี่แหละไม่ค่อยมีอะไรโอ้ได้น้อยกันหากนะตั้งแต่สร้างเมนเนี่ยฉันเผาศพ8ศพเลยแล้วอย่างอยู่แถวนี้นี่ฝุ่นเยอะไหมหรือว่าอะไรเยอะไหมไอ้ฝุ่นเนี่ยนะถนนมันอยู่หน้าวัดครับผมแต่ฝุ่นของเหมืองนะมันมาไม่ถึงนี่หรอกเพราะฝุ่นเนี่ยมันขุดอยู่ในอุโมงค์โน้นมันออกมาก็เหมืองก็ปลูกต้นไม้เห็นไหมปลูกล้อมรอบก็พูดถึงว่าเนี่ยมันมีธาตุเหล็กมั่งอะไรต่างมั่งที่ทำให้เราไม่แข็งแรงไหมครับเราทำให้ร่างกายอ่อนแอลงไหมครับนี่ไม่เกี่ยวอะไรกันนะไม่เกี่ยวนะครับไม่มีนะมันเกี่ยวกับสังขารอายุแต่หลวงพ่อปีนี้71แล้วยังดูแข็งแรงมากเลยโอ้นี่จนบัดนี้อยู่ที่วัดนี้ตลอดเลย20ปี20ปีพอดีเลยปีนี้20ปีพอดีที่แรกว่ามีก่อนไปก็มาก่อนมีเหมืองอีกนะครับก็มาก่อนแน่ครับอันเราหมู่9เนี่ยนะครับผมเหมืองเกิดในตำบลเขาเจริญเลยนะครับผมตำบลของเรานะครับอำเภอตะพอดอำเภอของเรานะครับผมจังหวัดที่จีนจังหวัดของเรานะใช่ครับมันเป็นศักดิ์ศรีบารมีนะสองประชาชนก็ไม่ต้องร้อนเล่ชุมชนไม่แยกได้แตกสลายไม่ต้องไปหางานทำกรุงเทพกรุงราภาคตรงภาคใต้มีงานทำอยู่กับบ้านอ้าวดีใจที่ว่าเหมืองเนี่ยได้ย้ายประชาชนเนี่ยครับให้ห่างรัศมีเหมืองตามที่กฎหมายกำหนดไว้น่ะครับผมจะ2โล3โลอะไรก็แล้วแต่เถอะนะครับผมที่ฉันก็เคยเห็นอยู่หนังสือนั้นน่ะครับก็ดีฉันก็ดีใจด้วยนะแล้วอย่างคนจนน่ะเมื่อเหมืองให้ค่าหรือถอนเนี่ยก็จะได้หายใจอ้าปากได้บางคนเขาให้กันยังไงบ้างครับคนจนจริงๆอ่ะก็จะได้ไปซื้อที่เป็นของตัวเองได้เป็นแสนเลยโอ้จะได้ไปมีเงินไปลงทุนขายกล้วยคงกล้วยแขกขายขนมแล้วแต่เถอะใช่ไหมเขาได้มีเงินไปลงทุนเขาหลังคาละ800,000หลังเท่ายุ้งไก่ยุ้งลกไก่เนี่ยก็800,000แสนเลยแหละครับเท่ากับยุ้งถ่านเนี่ยก็800,000ซื้อที่ตั้ง50,000ปลูกบ้านตั้ง50,000เอาไปฝากธนาคารไว้ซะ650,000อีก50,000จะไปลงทุนอะไรนะไปตั้งร้านขายก๋วยเตี๋ยวก็ได้นี่นะครับโดยสรุปแล้วท่านเจ้าอาวาสท่านเมตตาบอกให้เห็นนะครับว่าเมืองนั้นปลอดภัยแน่นอนครับฟังท่านดีที่สุดครับท่านยังบอกอีกนะครับว่าการมีเหมืองอยู่ในพื้นที่นั้นเป็นศักดิ์ศรีอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งและชาวบ้านที่ย้ายไปก็เพื่อที่จะเป็นความปลอดภัยและชาวบ้านก็เต็มใจรวมทั้งได้เงินทองไปตั้งตัวอีกมากมายถือว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้วนะครับอย่างไรก็ตามเราฟังความให้รอบข้างนะครับขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณและร่วมกันสนับสนุนการมีเหมืองทองคำในบริเวณนี้อย่าทำลายชุมชนนะครับ